น้ำหวานควงไฮโซแชมป์ดินเนอร์หรูพร้อมครอบครัวแชร์ภาพเวลาแห่งความสุขน้ำหวานควงไฮโซแชมป์ดินเนอร์หรูพร้อมครอบครัวแชร์ภาพเวลาแห่งความสุขน้ำหวานควงไฮโซแชมป์หลังจากน้ำหวานรักณภักดิ์หรือน้ำหวานเดอะเฟสตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียร์ความสัมพันธ์ระหว่างอดีตสามีนอกวงการอย่างด็อกเตอร์ณัฐวุฒิมาแก้วไปจนเรียบร้อยทุกประเด็นเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาไม่จบง่ายๆน้ำหวานทิ้งบอมสองคำถามชวนให้คิดหลังอดีตสามีเตรียมแถลงข่าวด็อกเตอร์นัดยันไม่มีกิ๊กจบรัก8ปีน้ำหวานรับแต่งไม่มีสินสอดเหตุแม่ฝ่ายหญิงไม่เรียกล่าสุดน้ำหวานกลับมาสดใสอีกครั้งกับความรักที่กำลังไปได้อย่างราบรื่นโดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปภาพระหว่างทานข้าวกับไฮโซแชมป์พร้อมครอบครัวระบุแคปชั่นว่า Dinner with Family ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะแชมป์ขีดล่างฟาบริกจนกระทั่งไฮโซแชมป์ตอบคอมเมนต์ใต้ภาพมาว่าคูบีปอมอยู่รีโมสเวลคัมคูบีดินเนอร์ครั้งนี้เรียกว่าอบอวลไปด้วยความรักและช่วงเวลาแสนพิเศษได้ถูกบันทึกเป็นความทรงจำไว้ในรูป มดดำคชาภาโพสต์ภาพชวนขนลุกกลางรายการคนดูแห่คอมเมนต์เห็นเหมือนกันหมดมดดำคชาภาโพสต์ภาพปริศนาชวนให้ขนลุกหลังได้เปิดเผยว่าพชรอานนท์เคยพูดถึงเรื่องวิญญาณยังตามอยู่ลั่นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทิ้งท้ายคิดว่าสัญญาณเน็ตคงไม่ดีแต่สวนทางชวนพชรอานนท์ไปทำบุญลงศพด้วยกันเป็นการด่วนมดดำคชาภาโพสต์ภาพชวนขนลุกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกำลังนั่งเป็นพิธีกรในรายการแฉทางช่อง GMN 25ที่ออกอากาศสดทางช่องหลักและไลฟ์ผ่านทาง Facebook ที่มีแขกรับเชิญคือพชรอานนท์มานั่งพูดคุยในรายการกันอย่างถึงอดีตพระเอกผู้ล่วงลับที่พชรอานนท์เคยปั้นมาแต่ระหว่างนั้นแฟนคลับที่ดูผ่านไลฟ์ทาง Facebook ได้พิมพ์ข้อความมาบอกว่าหน้ามดดำเปลี่ยนไปมีเป็นเงาแทรกอยู่ซึ่งหลังจากเสร็จรายการแล้วมดดำได้โพสต์ภาพปริศนาชวนขนลุกดังกล่าวลงในไอจีพร้อมกับข้อความที่คนดูส่งเข้ามาระหว่างไลฟ์อีกด้วยนอกจากนี้มดดำยังได้เปิดเผยอีกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสัญญาณเน็ตคงไม่ดีพร้อมกับบอกอีกว่าแอดพอยขีดล่างอานนอน65เคยบอกมาตลอดว่าวิญญาณเขายังตามฉันอยู่เราไปหัวเราะใส่นางวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเทคนิคหรืออะไรผิดเมื่อวานแอดพอยขีดล่างอานนอน65มารายการแอดแชร์โชว์แอด GMM 25 Thailand เมื่อย้อนกลับไปเล่าเรื่องนั้นนี้คือภาพที่ออกมาคุณพดหยุดเข้าไปทำบุญลงศพด่วนหลายคนแห่ไปดูย้อนหลังกันยกใหญ่เลยทีเดียวพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ว่าเห็นภาพขนลุกเหมือนกันอีกด้วยอะไรยังไงเอ่ยสอนรามชื่นใจขยันทำงานให้ลูกเก็บตังหายเหนื่อยน้องวีจิยิ้มแก้มปริสอนรามชื่นใจขยันทำงานให้ลูกเก็บตังหายเหนื่อยน้องวีจิยิ้มแก้มปริสอนรามชื่นใจขยันทำงานหลังหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ประกาศปิดประตูตายไม่มีวันกลับไปหาติ๊กกนิษฐรินทร์หรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาก่อนที่จะแยกบ้านกันอยู่จนต่างฝ่ายต่างขยันทำงานหาเงินโดยมีลูกสาวน้องวีจิเป็นขวัญกำลังใจในยามเหน็ดเหนื่อยทำร้ายหัวใจแม่ติ๊กร่ำให้ไลฟ์ถึงสอนรามลั่นไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ใช่ลูกพี่คนเดียวดราม่าสอนรามหลอกตัวเองไม่เลี้ยงลูกหลังติ๊กโพสต์ไม่สดแต่โสดโผล่ตอบเองหนุ่มสอนรามอันฟอลไอจีน้องวีจิแล้วติ๊กอดีตภรรยาเผย3คำ
หนุ่มศรรามชี้แจงไม่เคยกีดกันติ๊กอดีตภรรยาเจอลูกที่ผ่านมาศรรามโพสต์รูปภาพระหว่างการทำงานเลี้ยงลูกอยู่บ่อยครั้งจนล่าสุดมีภาพความประทับใจจากพ่อลูกอ่อนให้ได้ชมกันในอินสตาแกรมเมื่อน้องวีจิถือเงินแบงค์500บาทที่คุณพ่อทำงานหาเงินมาได้ด้วยแคปชั่นวีจิเก็บตังป่าปาไว้ให้เองค่ะวีจิประหยัดอดออมเก็บหอมรอบริบนะลูกนะรักตั้งใจทออำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซามูไรพ่อลูกอ่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติดดินแต่บินได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองไก่หัวใจเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตวีจิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟวีจิแอดซอนแรมแฟนคลับลูกสาวตัวน้อยยิ้มแก้มปริศขนาดนี้เรียกว่าคุณพ่อคงหายเหนื่อยมีกำลังใจอย่างแน่นอนท่ามกลางกระแสชาวเน็ตที่เข้ามาชื่นชมรวมถึงชมความรักน่ารักน่าเอ็นดูจากน้องวีจิ ถอดรหัสยาย่าอวยพรวันเกิดณเดชมีความหวานซ่อนอยู่ยาย่าอวยพรวันเกิดให้กับณเดชแฟนสุดหล่อหลายคนเห็นแล้วต่างเขินตัวบิดกันไปเลยทั้งภาพและข้อความที่โรแมนติกมากมากพร้อมกับแอบถอดรหัสความหวานไอเวิร์กบูเป็นอีกหนึ่งคู่รักซุปตาหลายที่คนเชียร์อยากเห็นงานแต่งเร็วๆสำหรับคู่ของณเดชน์คูกิมิยะกับยาย่าอุรัสยาจากจุดเริ่มต้นของความเป็นคู่จิ้นจนวันนี้ทั้งสองคนเปิดเผยว่ากำลังคบหาดูใจกันและนับตั้งแต่เปิดตัวเราก็ได้ภาพความหวานที่ณเดชน์ยาย่าสาดน้ำตาลใส่กันอย่างรัวๆเลยทีเดียวทำเอาหลายๆคนยืนมองด้วยสายตาที่ร้อนเผาๆต้องบอกว่าไม่ว่าจะโมเมนต์ไหนๆช่วงเวลาสำคัญของชีวิตเขาสองคนต่างไม่เคยพลาดที่จะจับมืออยู่ด้วยกันล่าสุดกับงานรับปริญญาโทของณเดชน์ในฐานะหวานใจยาย่าได้หอบดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จและล่าสุดของล่าสุดเมื่อค่ำคืนวาน17ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของณเดชน์แน่นอนว่ายาย่าไม่พลาดกับวันสำคัญดังกล่าวนอกจากจะเสิร์ฟภาพหวานๆในโมเมนต์สวีทแล้วยาย่ายังเขียนคำอวยพรมอบให้จากหัวใจอีกด้วย In every day I celebrate youBut today I am extra grateful so a hippiepera happy birthday to you นะกะขอให้พี่แบร์มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนาในทุกๆอย่างที่พี่แบร์หวังไว้นะคะนอกจากนี้ยังปิดท้ายด้วยประโยคที่ว่า I work wuna k double aCheerio to everything we've been through and the many adventure to come และประโยคที่ว่า I work wuna k double a หลายคนต่างแอบถอดรหัสกันยกใหญ่ว่าหมายความว่าอย่างไรและคำเฉลยก็คือ I love you na กะหนูรักพี่นะคะเรียกว่าหวานทะลุเฟรมจริงๆค่ะ